วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดชาวเน็ตแห่ขุดหลังรัฐมนตรีอุตมะบอกไม่เคยพูดว่าจะลดภาษีแต่เคยหาเสียงไว้จากกรณีที่นายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงนโยบายการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 10% ว่านโยบายการปรับลดภาษีจะต้องมองในกรอบใหญ่สิ่งที่พรรคพลังประชารัฐเสนอไว้ไม่ได้พูดถึงลดภาษีโดยตรงแต่กำลังพูดว่าถึงเวลาที่น่าจะมาทบทวนโครงสร้างภาษีของประเทศเพราะว่าจะมีความเหลื่อมล้ำอยู่เช่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีอัตราจัดเก็บห่างกันพอสมควร 30% และ 25% ซึ่งโครงสร้างการจัดเก็บภาษีเงินได้การปรับเปลี่ยนอย่างไรลดอะไรบ้างจะต้องมาดูรายละเอียดโลกออนไลน์ได้มีการขุดคำปราศัยของนายอุตมะสาวนายนบนเวทีปราศัยครั้งสุดท้ายของพรรคพลังประชารัฐเมื่อวันที่22มีนาคม2562ก่อนการเลือกตั้ง24มีนาคมเพียง2วันที่สนามเทพหัสดินกรุงเทพมหานครโดยได้กล่าวปราศัยตอนหนึ่งว่าสำหรับพนักงานเงินเดือนจะได้รับการลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 10% ในทุกขั้นบันไดหมายความว่าคนที่มีรายได้ต่ำกว่า 200,000 บาทต่อปีไม่ต้องเสียภาษีทั้งนี้เมื่อวันที่14มีนาคมเพจของพรรคพลังประชารัฐยังได้โพสต์ภาพกราฟิกซึ่งระบุถึงนโยบายนี้อย่างชัดเจนโดยเป็นหนึ่งในนโยบายเซอร์ไพรส์ของพรรคพลังประชารัฐที่ระบุเอาไว้ว่าดร.อุตมะกล่าวต่อว่าสำหรับมนุษย์เงินเดือนลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนไทยร้อยละ10โดยคนไทยรายได้ต่ำกว่า 200,000 บาทไม่ต้องเสียภาษีโดยคนที่จะเสียภาษีคือต้องมีรายได้ 200,000 บาทเท่านั้นและจะเสียภาษีลดลงส่วนคนจบใหม่ต้องทำให้เขามีความหวังและตั้งตัวได้เสนอยกเว้นภาษี5ปีและเสนอยกเว้นภาษีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์2ปีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ